ซึ่งก็มีรายงานเป็นหนึ่งในคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยร่วมไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ร่วมกันนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรแม่ตั๊กและนายการเรืองอลันป๋าเบียร์สองผู้ต้องหาในคดีหลอกขายทองคำออนไลน์สำหรับจีกามินทิกตอกเกอร์สาวชาวเกาหลีอดีตหวานใจของแน็กชาลีล่าสุดในวันนี้แน็กชาลีและก็เหล่าเพื่อนๆในวงการได้เดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งพี่ปูซึ่งก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแน็กและก็เป็นคนที่หางานร้ายสุดดังกล่าวให้กับแน็กและก็การ์มินได้เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากการ์มินว่าติดตามข่าวที่เกิดขึ้นอยู่และถ้าหากทางเจ้าหน้าที่ต้องการให้เดินทางมาสอบปากคำก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่โดยที่พี่ปูก็ยังเผยด้วยว่ามีหลักฐานเป็นแชทกาโอทอฟที่คุยกับการ์มินเอาไว้ด้วย